ต่อไปไปดูเรื่องราวของโกยูจินนะครับที่เป็นอดีตผู้เข้าแข่งขันรายการ Produce 48นะครับที่ตอนนี้บอกว่าอยากจะละทิ้งความฝันในการเป็นไอดอลแล้วล่ะครับโกยูจินครับอดีตผู้เข้าแข่งขันรายการ Produce 48แล้วก็เป็นเด็กฝึกหัดของทางค่าย BlockBerry Creative ได้ประกาศหันหลังให้กับความฝันในการเป็นไอดอลแล้วนะครับโดยเธอได้มีการตัดสินใจลาออกจากเอเจนซี่ของเธออย่าง SD Creativeโดยโกยูจินครับได้ไปร่วมออกรายการ Africa TV เมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็ได้อัพโหลดจดหมายที่มีข้อความยาวเหยียดลงบน Instagram ของเธอครับเนื้อหาภายในข้อความนะคะซึ่งถือว่าเป็นแถลงการในการหันหลังให้กับอาชีพไอดอลของโกยูจินค่ะมีใจความโดยสรุปนะคะว่าเธอได้ออกจากต้นสังกัดแล้วโดยใจจริงแล้วเนี่ยเธอก็อยากจะเดบิวต์นะคะแต่ว่าหนทางในการเดบิวต์นั้นไม่ได้สวยงามเหมือนอย่างที่เธอคิดเอาไว้เลยค่ะเพราะว่าการเป็นไอดอลที่โดดเด่นนั้นบางทีก็ขึ้นอยู่กับโชคชะตาและช่วงเวลาที่เหมาะสมด้วยโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะเธอประสบกับเหตุการณ์ที่เลวร้ายหลายอย่างค่ะซึ่งส่งผลกระทบต่อจิตใจจนในตอนนี้ก็กลายเป็นปัญหาทางสุขภาพจิตไปแล้วซึ่งนี่อาจจะเป็นเหตุผลสำคัญนะคะที่ทำให้เธอนั้นตัดสินใจเลิกเดินตามความฝันค่ะโดยโกยูจินครับบอกว่าเธอเป็นเด็กฝึกหัดมานานมากๆแล้วก็พยายามอย่างหนักเลยแต่การไม่รู้อนาคตครับว่าจะดีหรือร้ายอย่างไรนั้นกัดกินหัวใจของเธอซึ่งทำให้เธอรู้สึกเจ็บปวดในทุกๆวันโดยเธอได้ขอโทษแฟนๆทุกคนที่รอผลงานเดบิวต์ของเธอครับแต่เธอเนี่ยไม่สามารถทำงานเพลงออกมาให้แฟนๆได้สักทีส่วนในตอนนี้ในเมื่อเธอไม่ได้เป็นคนดังอีกต่อไปแล้วเธอจึงไม่สามารถอธิบายปัญหาใหญ่ที่สุดที่ทำให้เธอตัดสินใจทิ้งความฝันของตัวเองได้แต่ถึงจะอย่างไรก็ตามครับเธอก็ขอขอบคุณแฟนๆที่ให้การสนับสนุนเธอมาโดยตลอดครับ